ระเบียบบิ๊กแดงจัดหนักต่อแบบบิ๊กแดงจัดหนักอีกแล้วย้ายพันเอกหรือเปล่าไม่บอกว่าวันนี้วันนี้เมื่อวานตอนที่ประชุมผบ.เหล่าทัพใช่ไหมฮะบอกว่ากำลังเซ็นหนังสือเซ็นอะไรบอกเซ็นย้ายนายทหารระดับพันเอกไม่ได้เซ็นที่สำนักงานนะมาเซ็นหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโอ้โหเนี่ยคือมันอยู่ตรงท้องพระโรงกองบัญชาการกองทัพเรือไงเป็นการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพแต่ว่าบังเอิญอะไรล่ะก็ฮิ้วมาเซ็นตรงเนี้ยโอเคตั้งใจเหรอตั้งใจมาเซ็นตรงนั้นอ่ะบิ๊กแดงบอกว่าใครไม่ได้เซ็นที่บกบทบอ่ะใครทำอะไรไว้ต้องได้รับผลและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีความศักดิ์สิทธิ์โดยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องในหลายส่วนที่กำลังพลร้องเรียนมาโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่กองทัพภาคที่สองหลังเกิดเหตุรุนแรงผมสังเกตว่าบิ๊กแดงเนี่ยต้องการโปรเจกต์ออกไปให้คนเข้าใจว่าเป็นคนเด็ดขาดแล้วก็เด็ดขาดจริงๆไอ้คราวที่แล้วเนี่ยใช่ไหมไอ้คราวที่แล้วก็ไม่ได้ย้ายโคราชไงที่บอกแล้วอันนี้ย้ายคราวที่แล้วก็ไม่ได้ย้ายโคราชคราวนี้ก็ยังอยู่ในทัพภาคสองแต่เราไม่รู้โคราชแบบไม่รู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงแบบไม่ใช่หรือเปล่าแต่มีคนถามว่าแล้วแม่ทัพภาคสองล่ะบอกอันนั้นต้องให้ความเป็นธรรมเป็นกรณีไปไม่ใช่เลือดเข้าตาก็จะสั่งย้ายหมดจะในที่ทุกคนก็มีความตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ใช่ไม่ใช่สั่งแต่ย้ายต้องย้ายเฉพาะจุดที่แก้ปัญหาจริงแต่วันนั้นเขาคลิปเพจทหารเขาออกคลิปแล้วไงครับแม่ทัพภาคสองถอดเกราะให้ทหารที่เข้าไปในห้างเพราะฉะนั้นไม่ย้ายแล้ว มีคนถามด้วยผู้สื่อข่าวถามด้วยเรื่อง call centerการตั้งศูนย์ร้องเรียนสายตรงมายังผบ.ทบ.จะดำเนินการอย่างไรบิ๊กแดงบอกว่าเราให้ทางภาคเอกชนมาดำเนินการคือเอาซอทั้งหมดเพื่อไม่ให้ความลับรั่วไหลขนาดหน้าห้องยังไม่รู้เรื่องเลยส่วนการพิจารณาว่าข้อร้องเรียนไหนเป็นเรื่องจริงหรือใส่ร้ายในฐานะผู้บังคับบัญชาฟังดูก็จะรู้ว่าอะไรทิศอะไรจริงนี่ไงคุณชูวัฒน์ฟังอ่ะก็ผู้บังคับบัญชานี่ไงรีเอนจิเนียร์ตัวแกจะตัวแกเอาซอสฮอตไลน์นี่คุณชูวัฒน์แนะนำว่าอย่างนี้คอนเซ็ปต์ภาคเอกชนก็ดีแต่ผมหมายความว่าอย่างนี้ทหารคนไหนที่โทรไปร้องเรียนแบบนี้นะฮะคุณก็บันทึกเสียงด้วยเหมือนกันแล้วคุณก็เอามาออกสื่อฮะออกเพจออกเพจต่างๆอ่ะเพจต่างๆที่มันเป็นเพจFC ทั้งหลายเนี่ยคุณเอามาออกสื่อด้วยแล้วคุณก็ร้องเรียนไปด้วยแล้วบอกว่าคุณร้องเรียนอะไรมีเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็สื่อก็ตีแผ่ไปพร้อมกับที่ร้องเรียนกับผบ.เนี่ยแล้วคุณก็จะแบบแล้วผบ.ก็ประสบความสำเร็จใช่ก็จะได้แต้มด้วยคือจริงๆแล้วคุณชูวัฒน์ผมพูดจริงนะผบ.ทบ.ท่านเนี้ยตั้งแต่รับตำแหน่งมาเนี่ยถ้ายกเรื่องแถลงข่าวออกไป 3-4 รอบนะจริงๆแล้วผลงานไม่เลวโอเคเลยแต่เรื่องเนี้ยถ้าเอาแถลงข่าวแต่ละรอบออกไปปัดไม่ใช่แถลงข่าวไม่ใช่แถลงข่าวที่ซัดอนาคตเรื่องครั้งล่าสุดนี่ไม่ใช่เรื่องแถลงข่าวอันนี้คือเรื่องของความรับผิดชอบครับครับเรื่องทหารกราดยิงนี่เรื่องของความรับผิดชอบที่กองทัพต้องร่วมรับผิดชอบซึ่งอันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่แค่เราหรอกไม่ได้แค่เราหรอกคือชาวบ้านทั่วไปเขาก็รู้สึกว่าทำไมคุณไม่รับผิดชอบคุณก็เลยถามว่าทำไมมาร้องไห้เพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการคือการรับผิดชอบมากกว่าใช่อันนี้ไม่ใช่เรื่องผลงานดีไม่ดีนักกฎหมายและนักกฎหมายแนะนำญาติผู้เสียหายฟ้องกองทัพเนี่ยวันเราบอกว่าการก่อเหตุเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่คำสั่งกองทัพอ้าวอันนี้มีทัศนะที่ท่านไม่เข้าใจเลยก็เลยอาจจะเป็นเหตุที่พลเรือนต้องขึ้นศาลพลเรือนคนนั้นมันเป็นอาชญากรใช่ไหมตั้งแต่วินาทีที่ลั่นไกลอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่คนรับไม่ได้เพราะว่าแสดงว่าตั้งแต่นั้นก็ปัดความรับผิดชอบทั้งที่เขามาใช่ไหมเอาปืนออกไปแบบจากค่ายทหารได้ง่ายได้เหมือนอะไรอ่ะสนามเด็กเล่นอ่ะคือมันเหมือนแบบคือพลเอกอภิรัตน์ไม่ได้มองตรงนั้นแต่ไปมองว่าเหตุมันเกิดจากปัญหาส่วนตัวมันเลยไม่เกี่ยวกับกองทัพก็เลยไม่ต้องรับผิดชอบแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าอาวุธนั้นมาจากประชาชนต้องแก้ตรงนั้นต้องแก้ตรงนั้นและท่านต้องรับผิดชอบตรงนั้นเออคือตรงนั้นแหละที่ไม่รับผิดชอบแล้วผมคิดว่านั้นเสียหายมากไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ฟังจากพวกเรากันเองแหละผมฟังคนทั่วๆไปเขาเนี่ยที่เขาไม่ได้แบบชอบฝ่ายค้านชอบรัฐบาลอะไรเลยเขาก็ยังบ่นครับเพราะฉะนั้นอันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไปรื้อฟื้นซะเถอะหาทางรับผิดชอบเขาซะ